ริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับกิจกรรมที่จะทำให้ประชาชนเกิดความปรองดองความรักความสามัคคีขึ้นในชาตินั้นผมจะให้นโยบายในการทำงานโดยยึดหลักเข้าใจเข้าถึงเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเช่นการจัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนสัญจรกระจายไปทั่วทุกอำเภอของจังหวัดชุมพรโดยมีโอกาสรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงเมื่อประชาชนรับรู้เกิดความเข้าใจปัญหาต่างๆก็จะลดน้อยลงและส่วนกิจกรรมอื่นๆนั้นซึ่งมีกิจกรรมเสริมก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมส่งเสริมกีฬาประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างพลังของความรักความสามัคคีในชุมชนเช่นส่งเสริมการแข่งขันกีฬาภายในท้องถิ่นและส่งเสริมงานประเพณีเฉพาะถิ่นเช่นการแข่งขันขึ้นโขนชิงธงแข่งขันพายเรือตโนดสร้างความรักความสามัคคีภาคภูมิใจในประเพณีวัฒนธรรมเฉพาะพื้นถิ่นของเราเกิดความสามัคคีในหมู่คณะในฐานะที่ผมเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรผมอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกๆคนทุกท่านว่าความรักความเข้าใจเปรียบเสมือนรั้วที่เคยปกป้องภัยอันตรายให้กับคนในครอบครัวเช่นเดียวกันกับคนในหมู่บ้านตำบลสังคมที่เราจะต้องสร้างความเข้าใจและความภูมิใจที่ให้เกิดขึ้นกับคนในสังคมเมื่อเราอยู่ในสังคมเดียวกันบนพื้นฐานความรักความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจกันมีความเอื้ออาทรต่อกันแล้วปัญหาจะเกิดขึ้นน้อยที่สุดปีใหม่แล้วครับอยากจะให้พี่น้องคนไทยทั้งชาติและชาวจังหวัดชุมพรหันหน้าเข้าหากันเพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในสังคมไทยตลอดไปขอกราบสวัสดีครับ